ผมว่าฝั่งของดอลลาร์หรือเงินเฟอ้อนะครับแทบจะกลัวลูน่าทั้งระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูน่าตัวที่เป็น2.0อยู่ ATC ลูน่าคลาสสิกนะครับสามตัวเนี้ยกลัวมากๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือ <c oughs> คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเรื่องของคอนเทนต์นะครับว่าลูน่าสองศูนเนี่ยอาจจะโดนปั่นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งของเงินเฟอ้อเนี่ยดูเหมือนว่ากลัวนะครับตัวของลูน่าเนี่ยทุกตัวเลยนะครับกลัวโดนปั่นขึ้นมานะครับ ดังนั้นการปั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับในข่าววันนี้จริงๆไม่ใช่เป็นครั้งแรกด้วยเป็นครั้งที่สองนะครับแต่ในครั้งแรกเนี่ยไม่ค่อยหนักหนาอะไรนะดูเหมือนเป็นการเตือนแบบแบบอ่าคร่าวๆนะครับเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับว่าโดคอรได้อนเข้าไปในกระดานใบแนนนะครับแต่ครั้งนี้ดูท่าทางจะหนักขึ้น นะครับเนื่องจากคดีเกี่ยวกับเรื่องของนันด้วยนะครับในคดีของโดคอร์ดด้วยนะครับที่อายการที่เกาหลีใต้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ทาให,ให้เราเห็นแล้วหล่ะนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะนะครับวานเนี่ยกลัวสองอย่างด้วยกันกลัวสองจุดศูนย์นะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า2.0มันจะแผงฤทธิ์อะไรคนหลายท่านก็จะเห็นว่า2.0ไร้สาระนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งในระยะยาวเนี่ยจะเทียบเท่าใกล้ๆกับอีทูเรียมเลยก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นพวกเหรียญย่างมาคเกอร์ดาวอย่างเงี้ยนะครับที่ไปประมาณห้าหกร้อยดอน เป็นไปได้นะคบเพราะว่าลูน่าสองจุดศูนย์เนี่ยมันมีอุปทานประมาณแค่าพันล้านนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการปั่นจริงๆราคาก็คงจะไปไกลนั่นแหละนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าลูน่าหรือโปรเจกต์ของเทอร่าหรือเหรียญที่อยู่ในโปรเจกต์ของเทอร์าชนะฝั่งที่เป็นของดอลลร์หมดนะครับ ต้องอย่าลืมว่าระบบก่อนที่จะทำการล่มสลายลูน่าที่เป็นเทอร่ากลับนะครับเขาอิงตามคริปโตนะครับก็คือบิตคอยวานถึงเข้าไปโจมตีบิตคอยก่อนนะครับโดยที่ตัวอื่นอื่น่ะในเชนอย่างพวกดดยพวก USDC อย่างเงี้ยพึ่งดอลลาร์ไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะทางตรงทางอ้อม แต่ทางของเทอรล่าเนี่ยคือใจให้ไปบิตคอยอย่างเดียวพอโดนเข้าไปปั่นนะครับก็ทำให้ตัวที่เป็น2.0งจูนย์เนี่ยไอตัวที่เป็นลูน่าเก่าทังนะครับเราต้องเท้าความก่อนนะครับตัวที่เป็น2.0เนี่ยมันเป็นตัวที่แจกแอดดอกนะครับเราก็ในช่วงแรกเนี่ยที่หลังจากการล่มสลายประมาณวันที่วันที่ยีกว่าพฤษภาโดคอเนี่ยออกมาพูดนะ โอ้โหเขาชอบ2.0มากนะครับตอนนั้นนะ่ะเราก็คิดว่าไอ้สิ่งที่โดคอนนำเสนอแล้วก็ข้อมูลของแฟลชแมนที่พูดเอาไว้เนี่ยโดคอนตั้งใจจะเอา2.0เป็นตัวลอ่อผมว่าในในช่วงเทอมนั้นหรือเวลานั้นอาจจะถูกก็ได้นะครับเป็นตัวลอ่อแต่ในระยะยาว2.0มันต้องมีอะไรแนะ่คุณดูอย่างข้อมูล coin market cap ในเดือนประมาณมิถุนายกรกฎาค น่าสนใจมากคือสองดัชนเนี่ยติดเทรนอันดับหนึ่งนะครับส่วนอันดับสามาเป็นคลาสสิกอันดับสองเป็นแมทริกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับฉะนั้นคอยล์มาเก็ตแคเนี่ยเราก็พอรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นมันเป็นที่หาข้อมูลการลงทุนของวานละกันคืออำนวยความสะดวกให้กับวานนะ เอาเบื้องต้นประมาณนี้นะครับทัะนั้นพอเราเห็นนะครับว่า2.0นะมันมีความน่าสนใจนะครับแต่ปัญหาคือเงินมันไม่พอสินะครับถ้าเกิดคุณจะเล่นให้รวยอ่ะคุณคุณต้องมีประมาณ5หรือ6หมื่นนะครับบาทในการซื้อเราก็ชอนไว้นะครับใครจะเล่นสั้นก็โอเคนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเอารวยจริงๆแล้วก็เติบโตไปกับมันจริงๆแบบ ให้เท่ากับมาร์คเกอร์ดาวหรืออีเทเรียมเนี่ยน่าดูเหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับก็มีศาสตราจารย์คนหนึ่งชื่อเจวูโชนะครับก็เป็นศาสตราจารย์ในในมหาวิทยาลัยของเกาหลีใต้อันซงเนี่ยแหละนะครับผมก็สะกดไม่ถูกนะไม่ไม่สันทัดนะครับฉะนั้นะนะเขาบอกว่ามันมีการพบธุรกรรมอันหนึ่งนะครับที่ คาดว่าเป็นของโดคอนนะครับแล้วโอนไปยังาบแน้นะครับจำนวนประมาณห้าแสนห้าแสนกว่ากว่าลูน่านะครับถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะนะนะครับเขาเชื่อว่าน่าจะมีการปั่นนะครับจากทางของาบแน้นเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่ขึ้นไปเจ็ดดอลเนี่ย ก็เคยมีเรื่องของโดคอเนี่ยส่งไปอย่างกระดานใบแน้นครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ทางตัวหลุงลูน่าเนี่ยขึ้นไปถึงเจ็ดดอนเอาละนะครับฉะนั้นตัวเนี้นะครับก็เลยทำให้ครั้งเนี้ก็มีการตั้งข้อสงสัยนะครับอาจารย์ท่านเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่งั้น่ะถ้าเกิดทาง สารเกาหลีใต้นะจะส่งไปนะครับก็ให้ไประบุที่กระดานคอยวันนะครับกระดานเทรดคอยวันเขาก็เชื่อว่ากระดานเทตดคอยวันเนี่ยให้ความสะดวกในการโอนทานซัคชั่นของโดคอนนะครับไปอย่างกระดานไปแนนเพื่อจะรู้ต้นทางว่าตกลงแล้วตรงนี้เป็นใครกันแน่นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือให้ไป แจ้งนะครับหมายนะครับในการตรวจค้นโดยอายการเกาหลีใต้ไปแจ้งหรือส่งเรื่องไปยังไบแนนนะครับเพื่อจะตรวจสอบธุรกรรมพอมันตรวจสอบไม่ได้นี่นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วตอนที่โอนบิตคอยไปของอก็มีข้อมูลว่าโดคอนได้ส่งไปยังลูน่าฟาวเดชันกา a นะครับผ่านไบแนนกับผ่าน o k x กับคูคอยนะครับ โอเคเอกับคูอยก็เลยทําให้ทั้งสองกระดาษเนี่ยออกมาปฏิเสธนะครับรวมถึงโดคอเองด้วยฉานั้นตอนนี้เรายังไม่ได้ฟีดแบ็กของโดคอนะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ที่เอามาพูดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเทอร่าเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้นะครับ USTC ก็มีการพุ่งขึ้นมานะครับก็เป็นมามืดเลยนะครับ รวมถึงตัวสองจุดศูนก็มีการโดนเอาแฟชแมนโดนเอามาพูดนะครับว่าไอธุรกรรมเหล่านี้เป็นน้ำมือของโดคอนน์แน่นะครับเหมือนกับในช่วงที่แล้วที่เป็นเรื่องของบิตคอยนะครับแล้วปัญหาคือในช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่ลูน่าคลาสสิกกำลังจะพุ่งอยู่พอดีเลยนะนะครับในช่วงนั้นที่ ทางโดคอนโอนไอไอบิตคอยไปนะครับที่อ่าลูน่าฟาวเดชันกาดนะครับเอาแหละนะครับเมื่อเรามีการวิเคราะห์นะครับมันจะไปในทิศทางไหนบ้างนะครับเอาประเด็นไหนก่อนนะครับเอาประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อก่อนดอลลาร์ก่อนนะครับ หนึ่งอย่างคือดอลลาร์อาจจะมีความกลัวนะครับทุนที่อยู่ฝั่งดอลลาร์คือเขาต้องการคุมราคานะครับว่าก็อาจจะมองว่าทางาโจคอนอาจจะเข้ามาปัดนะครับตัวที่เป็นลูน่าสองจุดศูนนะนะครับให้ขึ้นไปก่อนเวลาที่เขาจะได้กำไรจริงๆนะครับอันนี้เป็นเป็นหนึ่งประเด็นนะครับอย่างที่สองนะครับคือเป็น เป็นไซเมนต์นะครับหรือเป็นสัญญาณนะครับบอกลางลวงหน้าผมขอต้องขอเรียกอย่างนี้นะครับเป็นสัญญาณเป็นทรายอย่างหนึ่งที่บอกลางลวงหน้าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับที่ lfg นะครับที่โดคอส่งไปให้ lfg เนี่ยนะครับลูน่าฟาวเดชันตดนะครับมันก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับที่จะเข้าสู่ประเด็นเรื่องของ ตัวที่เป็นการรีเพ็กนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเหมือนเป็นการโจมตีเรื่องของการรีเพ็กนะครับดังนั้นพอมาในช่วงนี้นะครับการรีเพ็กเนี่ยมันคลื้นมากจนทำให้เราเห็นนะครับว่าเฮ้ยข่าวในช่วงนั้น,นที่ทางรัฐบาลเกาหลีใต้หรืออายการโจมตีจริงๆอ่ะไอตัวของที่ลูน่าแคส s ิกกับอูเอ คือโจมตีอยู่ทครั้งนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับที่มีการบอกเป็นลางว่าเฮ้ย2.0นะกำลังจะขึ้นแรงๆอีกรอบนะครับเรามองมุมนี้ในจริงๆมันมีทั้งหมด3ครั้งกสามไทม์ไลน์แต่ครั้งแรกเนี่ยนะครับคืออ่าที่รูน่า2.0ขึ้นไป7จ็ดดอน อันนี้ออกมาเตือนทีหลังแต่ครั้งนี้พิเศษหน่อยนะครับสองครั้งสุดท้ายคือออกมาเตือนก่อนเหมือนกับเป็นลางนะครับบอกว่าเฮ้ยเหรียญนี้จะขึ้นนะนะครับคือมันจะไล่ไล่กันนะครับเราจะขึ้นไปเหมือนกับเหรียญนะมันค่อยๆไล่นะครับไปตามลำดับนะครับซึ่งเขาบอกว่า2.0จเนี่ยจะทำเรื่องเกี่ยวกับ NFT นะซึ่งผมยังไม่เห็นนะครับว่า ไอ้ลูนารติกหรือลูนาร์เนี่ยจะเอามาเชื่อมกับตัวของเทอร่ายังไงนะครับอาจจะเป็น nft หรือพวกเกมไฟล์ก็ได้นะครับเพราะว่าอุปทานมันมีเยอะนะครับส่วน2.0เนี่ยเอาเป็นเรื่องของ nft อย่างเดียวก็ได้เรามองตรงนี้นะครับว่าอาจจะเป็นทรายอย่างแรกนะครับคือเงินพวกฝั่งวานสก,กัดนะครับคือพยายามที่จะทำลายราคานะครับ หรือว่าพยายามพูดดับไปก่อนอย่างที่สองคือเป็นสัญญาณนะครับเป็นทรายอย่างหนึ่งว่าไอสิ่งที่วานกําลังพูดเนี่ยหมายความว่าไอสิ่งนะั้นอะราคามันกําลังจะขึ้นในอนาคตนะอันนี้ก็จะเป็นสองทรายสาคัญนะครับที่ที่เราเห็นนะครับว่าในตัวของเทอร์าจะมีการปั่นขึ้นมานะแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวของราคา เอาแหละนะครับครั้งนี้ถือว่าน่าจับตามองนะครับว่าสองจุศูนจะมาหรือเปล่าในอนาคตเป็นไปได้นะครับว่าเพราะว่าช่วงนี้โดคอนก็โดนโจมตีนะแต่ผมรู้สึกว่าน้อยลงน้อยกว่าตอนรีเพกนะครับซึ่งการรีเพกเนี่ยก็เป็นเป็นมิชชั่นที่สำคัญละกันนะครับที่โดนมากที่สุดเลยเรื่องของการรีเพกตัวสองจุศูนเนี่ยก็โดนต่อตามมานั่นเอง ส่วนแคสิกอ่ะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องแรงจริงๆที่จะทำให้ลูน่าแคสิกเนี่ยไปนั่นคือการรีเพกนะครับส่วน2.0เนี่ยก็คือคดีความผมว่าน่าจะเล่นคล้ายๆกับ XRP เลยนะครับตัวที่เป็น2.0จริงๆนะครับก็ข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุด ลายกลุ่มเรามีกลุ่มลูนาด้วยทักมาที่เพจแล้วกันเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ไปให้และก็ย้ํานะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่าลูนานะครับจะกู t ท e ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาแนะนำกระดานเกด .IO นะครับพอดอีกระดานเกรด .IO ก็เป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับก็เผอิญว่าเรามีกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเกรด .IO อยู่นะครับในการติดตามเขาเรียกว่าเหรียญต้นน้ำต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่รปรากฏบนกระดานเนี้ย,ยเห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีมีอ่า มีข่าวาวนะครับมีกิจกรรมพิเศษที่จะรับแอรดอบหรือรับรางวัลอะไรของเกตไ I โอเขานะครับรวมถึงมีการเล่นสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าพวกฟิวเจอร์ด้วยนะครับมาจินอะไรพวกนี้นะครับการกู้ยืมพวกนี้หรือว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นๆน,นะครับก็เราจะไปแนะนำใน กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับเพื่อจะติดตามเหรียญต้นน้ําด้วยกันนะครับพอดีเรามีลิงก์เกี่ยวกับเหรียญต้นน้าอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในยี่สบี่ชั่วโมงเลยว่าเหรียญต้นน้ําตัวไหนที่จะเข้านะครับ<ๆ>เผื่อจะได้ซื้อจากกระดานอื่นก่อนนะครับแล้วก็พอเหรียญราคาพุ่งไปเราก็สามารถเทขายในระยะสั้นได้นะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ